โยสวัสดีครับผมเม้งนะครับและนี่คือรายการสยองกลางสัปดาห์ EP 4นะครับผมว้าวขออภัยด้วยนะครับ EP นี้ไม่ได้เปิดหน้านะครับช่วงนี้ก็เริ่มมีคนทักนะครับว่าเอ้ยไม่เห็นพี่เปิดหน้าแล้วมันดูแปลกๆไปส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนขาดหายอะไรไปเหมือนกันยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เปิดหน้าเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่ายังไงเนื้อหาในการทำคอนเทนต์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับโอเคครับในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายข้อมูลคร่าวๆของเจ้าไททันเหล็กยักษ์ฝีมือมนุษย์อย่างเมกาก็อกซิลล่ากันนะครับโดยที่เนื้อหาภายในคลิปนี้นะครับเป็นเพียงข้อมูลที่ผมสรุปเองคร่าวๆจากการที่ผมสังเกตแล้วก็ทำความเข้าใจได้จากการที่ไปดูหนังก็อกซิลล่าเวทคองนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยเมกาก็อกซิลล่ามันคือไททันเหล็กขนาดยักษ์ถูกสร้างขึ้นมาโดยองค์กร Apex Cybernetics ที่มีแนวคิดที่ว่ามนุษย์เรานั้นจะต้องเป็นผู้ล่าสูงสุดของโลกไม่ใช่ไททันและด้วยแนวคิดของมนุษย์ตัวจ้อยที่หวังจะโค่นล้มอำนาจของมหาราชาของเหล่าไททันนี่แหละครับที่นำพาความซวยมาสู่มวลมนุษยชาติเพราะก็อดซิลล่านั้นรับรู้ถึงภัยอันตรายเงียบที่ค่อยๆคืบคลานเข้ามาของเอเพ็กซ์ไซเบอร์เนติกส์จนกลายเป็นแรงกระตุ้นทำให้ก็อดซิลล่านั้นหันมาโจมตีมนุษย์ทั้งที่มันนั้นไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนแต่ถ้าหากคุณผู้ชมสังเกตจากแผนที่ดีๆนะครับก็จะพอรู้ความจริงได้เลยว่าเป้าหมายที่แท้จริงของมันแล้วนั่นก็คือการทำลายฐานที่มั่นที่กำลังดำเนินการสร้างเมกาก็อดซิลล่าขององค์กรเอเพ็กซ์ไซเบอร์เนติกส์ตั้งหากดูได้จากพื้นที่ปักหมุดในแผนที่นะครับว่าจุดที่เจ้าก็อดซิลล่าโจมตีเนี่ยมันจะมีโรงงานขององค์กรเอเพ็กซ์ตั้งอยู่ใกล้ๆนั้นด้วยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนครับผมแต่ผลจากการโจมตีของเจ้าก็อดซิลล่านั้นก็ไม่เป็นผลอะไรมากต่อแผนการร้ายในครั้งนี้ครับเพราะว่าชิ้นส่วนต่างๆนั้นได้ถูกลำเลียงและส่งไปยังฐานที่มั่นที่ฮ่องกงได้อย่างปลอดภัยและในที่นั้นเองเมกาก็อดซิลล่าก็เสร็จสมบูรณ์จะบอกว่าเสร็จสมบูรณ์ก็พูดไม่ได้เต็มปากครับผมเพราะว่าพลังงานที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นเนี่ยเป็นระดับพลังงานที่เพียงพอให้เมกาก็อดซิลล่ามีพลังงานอยู่ได้แค่ 40% เท่านั้นเอาจริงๆก็คือแค่ปล่อยลำแสงไปทีเดียวครับระบบของเจ้าเมกาก็อดซิลล่าเนี่ยก็ชัตดาวน์หมดแล้วซึ่งทางออกของปัญหานี้ก็ถูกแก้ขึ้นง่ายๆครับด้วยพลังงานจากใต้พิภพหรือ Hollow Earth นั่นเองด้วยการนำพาของคองทำให้ Apex Cybernetics เก็บตัวอย่างพลังงานของ Hollow Earth และสังเคราะห์สร้างเองได้สำเร็จจนทำให้เมกาก็อดซิลล่าแบบที่เสร็จสมบูรณ์ถือกำเนิดขึ้นนั่นเองแต่ถึงจุดนี้ก็เกินความคาดหมายไปเยอะครับเพราะว่าเจ้าเมกาก็อดซิลล่านั้นที่เดิมทีถูกควบคุมโดยมนุษย์ผ่านระบบสั่งการด้วยกระแสจิตที่ค้นคว้าและพัฒนาต่อมาจากหัวของเจ้ากิโดราจากในก็อดซิลล่าภาค King of Monster หลังจากที่มันได้รับพลังงานจาก Hollow Earth ไปแล้วนั้นเจ้าเมกาก็อดซิลล่าก็กลับทำให้เกิดการเสียความควบคุมจากคนขับครับและทำให้ตัวเจ้าเมกาก็อดซิลล่านั้นออกอารวาสตามใจตนเองเมกาก็อดซิลล่าร่างกายของมันนั้นทำมาจากเหล็กกล้าลำตัวลักษณะคล้ายกับก็อดซิลล่าแต่มีส่วนของท่อนแขนที่ใหญ่กว่ามากสามารถปล่อยจรวดมิสไซล์มาจากตัวได้ส่วนบริเวณปลายหางของมันนั้นก็สามารถหมุนเป็นสว่านได้ด้วยและท้ายที่สุดอาวุธสุดแสนยานุภาพของมันนั่นก็คือลำแสงอะตอมิกที่เหมือนกับพี่ก๊อตแต่เป็นสีแดงโหดขนาดที่ว่าสามารถต้านลำแสงอะตอมิกของพี่ก๊อตได้ทีเดียวครับน่าเสียดายนะครับที่ภาพหลายๆอย่างเนี่ยผมไม่สามารถนำมาเผยแพร่ได้เนื่องจากว่าตอนนี้หนังก็ยังฉายอยู่ในโรงนะครับผมเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมผมแนะนำให้คุณผู้ชมไปดูเดี๋ยวนี้เลยนะครับรีวิวให้สั้นๆนะครับเนื้อเรื่องเอาไปเลย6/10เนื้อเรื่องผมบอกเลยว่าบางอย่างนี่ไม่สมเหตุสมผลเอาจริงๆนะแต่ยอมรับเลยนะครับว่าฉากที่เจ้าไททันยักษ์บวกกันเนี่ยเอาไปเลย9/10ไม่พูดเยอะกว่านี้ครับโคตรมันผมบอกเลยโอเคครับโดยรวมคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์บอกผมข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ